คุณผู้ชมครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดส,สงขลานะครับที่อำเภอสะดาวพาไปที่ตํารวจสพสะดาวและฝ่ายปกครองนะครับเขาลงไปในพื้นที่ที่เกิดขึ้นนั้นคือบ้านแห่งหนึ่งนะฮะมีชาวบ้านครับที่เป็นลูกชายแท้ๆของคุณแม่คนหนึ่ง ก็คือถือมีดปังตอเนี่ยไล่ฟันคุณแม่อยู่ภายในบ้านนะครับคลุมคลั่งอรารวาสแน่นอนไม่ต้องบอกนะว่าคลุมคลั่งอะไรค่ะคลุมคลั่งยาน,นั่นแหละคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนนะฮะคือคุณแม่เนี่ยเคยเล่าให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยส่งลูกไปบำบัดแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับจนแน่นอนนะฮะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแม่เนี่ยได้รับบาดเจ็บจนต้องหนีตายออกจากบ้านเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลเหมือนกันทําให้อรารวาสมากยิ่งขึ้นด้วยครับ ยาเสพติดมันถูกใช่ไหมคุณค่ะพอมันถูกมันก็เลยหาซื้อได้ไง่ายคุณผู้ชมครับชายเวยกลางคนอายุ42ปีนะครับทราบชื่อต่อมานั้นก็คือ,อชื่อในโชคนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเป็นบ้านส่วนบุคคลที่เขาเนี่ยอยู่กับแม่ลำพังแค่สองคนเท่านั้นพันตำรวจโทชนาวินรัตนวินนะครับรองผู้บกงับป้องกันปรับรามสพสเดาก็นำกำลังตำรวจแล้วก็รวมไปถึงนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไประงรับเหตุนี่แหละ เป็นชายที่ชื่อว่าในโชคะนะครับคลุ้มคลั่งทำร้ายแม่ได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในบ้านพาักในพื้นที่หมู่ที่10บ,บ้านทุ่งใหญ่ตําบลสํานักแต้วอำเภอไสาราวจังหวัดสงขลานะครับก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่าบ้านนี้เนี่ยมีลูกเนี่ยทำร้ายแม่จริงๆก่อนหน้านี้อรารวาดเป็นประจำนะแต่ครั้งนี้น่าจะแรงที่สุดนะครับ เพราะว่าถือมีดเนี่ยไล่ฟันแม่ของตัวเองเลยแม่บังเกิดกล้าวจนผู้เป็นแม่นะครับต้องวิ่งเอาชีวิตรอดหนีออกมาพอเจ้าหน้าที่รับแจง้งในอย่างที่เห็นนะครับทำแผนเข้าควบคุมตัวชายคลั่งคนดังกล่าวผมเล่าให้ฟังนะครับบริเวณที่เกิดเหตุนเนี่ยบ้านหลังนี้แหละคุณผู้ชมพอตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยเขาอยู่ในอาการแบบคลุ้มคลั่งอลราวาสเลยเนี่ยกำลังถือมีดบังตอนะครับแล้วก็กลัวมากกว่าเดิม้วยนะเพราะว่าเห็นคนมาหลายคนไง แล้วก็ถือปังตอเนี่ยติดตัวตลอดเวลาทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยทําซ้อนแผนนะครับโดยให้รองผู้กำกับการเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงสารวัตรคุยเจราจาก่อนแล้วก็บอกว่าให้ตํารวจอีกชุดหนึ่งเนี่ยเข้าไปบุกจับกลุ่มแต่ปรากฏว่าเหมือนในโชคเนี่ยจะรู้ตัวนะครับเขาก็เลยหลบเข้าไปอยู่ในห้องเนี่ยแล้วก็ล็อกประตูอย่างแน่นหนาครับเขาเหมือนจะรู้ว่าเออเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องบุกมาทางหน้าต่างหรืออะไรแน่นอนน่นะฮะ เนี่ยซึ่งเจ้าหน้าที่ก็แบ่งกันเป็นหลายกลุ่มเลยทีเดียวจนสุดท้ายนะครับเขาอารวาดหนักขึ้นนะพอเห็นเจ้าหน้าที่เยอะขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ามาทําไมที่นี่บ้านของจุดๆอ่าบ้านของตู้อ่าประมาณน,นี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามนะฮะไม่ลดละครับพยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานจนแบบก็ดูทีท่าว่าน่าจะไม่สงบลงนะครับจนสุดท้ายก็เลยบุกเข้าไปนั่นแหละครับชาร์จเข้าที่ประตูโดยใช้วิธีการพังประตูเข้าไปนะครับเมื่อ เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มนะฮะก็ยังคงอรารวาสจนไม่สิ้นสุดนะครับพยายามดิ้นรนแล้วก็อรารวาสสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็มัดมือมัดเท้านะครับควบคุมตัวได้สําเร็จแล้วก็มีการประสานไปยังกู้ภัยในพื้นที่ให้มารับตัวไปส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ผมชอบอย่างหนึ่งคือก่อนที่เขาจะบุกเข้าไปชัดในการพังประตูเนี่ยเจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังนะฮะเขาบอกว่าเขาใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจเหมือนกันนะนั่นคือการเอาอีกชุดหนึ่งเนี่ยไปอยู่ที่หน้าต่างเนี่ยพยายามพูดคุย แล้วก็แบบอ่ะในโชคเหมือนจะรู้ตัวใช่ไหมล็อกห้องก็พยายามคุยให้พยายามหันมามองที่หน้าต่างสุดท้ายอีกชุดหนึ่งก็คือพังประตูเข้าไปเลยทีเดียวนะครับทีนี้สอบถามแม่ของในโชคเนี่ยผู้เป็นแม่แท้ๆบอกว่าลูกชายของตัวเองติดยาเสพติดอย่างหนักเลยก่อนหน้านี้เข้ารับการบําบัดมาแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นผลออกมาแล้วก็ยังเสพยาอีกแล้วก็บอกว่ามีอาการหลอนขึ้นทุกวัน เคยทาร้ายตัวเองเนี่ยหลายครั้งแล้วตัวเองไม่ใช่ใหมายถึงในโชคเองนะหมายถึงคุณแม่เนี่ยโดนทําร้ายหลายครั้งแล้วครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดนะครับเพราะว่าโชคเนี่ยใช้ไม้ฟาดเข้าไปที่แขนด้านข้างขวาของตัวเองจนตัวเองต้องวิ่งหนีออกมาจากบ้านน่นะครับเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วก็ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์อยู่คือชาวบ้านไน้เห็นทุกวันอยู่แล้วแต่เขารู้ว่าครั้งนี้น่าจะไม่ปกตินะน่าจะรุนแรงที่สุดก็เลยประสานไปยังเจ้าหน้าที่นะครับ แต่คุณแม่เนาะด้วยความเป็นแม่ก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าหลังจากนี้เนี่ยก็พาเขาไปบาบัดได้ไหมครับเขาน่าจะยังหายอยู่นะฮะเพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นคนจิตใจไม่ดีแค่เหมือนแบบอ่ะพอกินยาบ้าเข้าไปเนี่ยก็าอาจจะอารวาสขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยเนี่ยคุณแม่บอกว่าตนเองเนี่ยจริงๆทนพฤติกรรมในโชคไม่ได้หลายครั้งแล้วนะแต่ด้วยความยังเป็นแม่นะฮะ ก็เลยเหมือนแบบไออยากจะให้เขาบำบัดให้สําเร็จแล้วก็กลับออกมามีชีวิตแบบปกติเหมือนคนทั่วไปได้นั่นเองค่ะพูดถึงยาเสพติดชื่อมันก็บอกอยู่ในตัวแล้วนะครับยิ่งเสพก็ยิ่งติดบางคนเนี่ยเพิ่มปริมาณอ,มอย่างเช่นถ้าเป็นยาบ้าเพิ่มจาก1เม็ดขึ้นไปเป็น2เม็ด3เม็ด แล้วก็บางเคสที่เรารายงานข่าวกันไปโอ้โหเป็น10เม็ดก็มีเช่นเดียวกันต่อครั้งเลยเหรอคุณใช่ฮะต่อวันต่อครั้งนี่นะครับแล้วก็เสพหนักขนาดนั้นมันก็เลยทําให้เกิดอาการคุ้มคลั่งทีนี้เนี่ยมันสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็บางทีขาดการบําบัดรักษาอย่างต่อเนื่องก็เลยยิ่งทําให้เราได้เห็นข่าวแบบนี้ค่อนข้างบ่อยก็คือลูกเนี่ยทำร้ายบุพการีทําร้ายคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวนั่นเองครับครับ